นายสมเจตเปลื้องนุชนายอำเภอศรีเทพเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างระบบกลุ่มเลี้ยงไหมอำเภอศรีเทพของบริษัทจุนไหมไทยในการส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรอาชีพอย่างยั่งยืนทั้งนี้บริษัทจุนไหมไทยเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจการปลูกหมอนเลี้ยงไหมมามากกว่า45ปีแล้วได้มีส่วนสนับสนุนเทคนิคการเลี้ยงไหมอย่างง่ายและรับซื้อรังไหมคุณภาพจากเกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมที่ผลิตได้ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงเป็นแนวคิดและความตั้งใจในการร่วมดำเนินการพัฒนาเทคนิควิธีการเลี้ยงไหมและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเพื่อให้ได้ผลผลิตรังไหมเส้นไหมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้นเพื่อลดการนำเข้าเส้นไหมเพิ่มโอกาสในการส่งออกและพัฒนาอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมให้คงอยู่ต่อไป